แรงสังหรณ์ Final Episode Live Streaming ราคา550บาทจำหน่ายที่ www.thaiticketmajor.com ว่าไงทานฮัลโหลพี่ใหญ่กูเห็นลางสังหรณ์ที่ไอ้คมมันกำลังจะไปฆ่าคุณนิ้งอะไรนะไอ้คมกำลังไปฆ่านิ้งเหรอแล้วทานรู้ได้ยังไงว่าไอ้คมกำลังจะไปฆ่านิ้งเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะครับสารวัตรว่าไอ้ทานรู้ได้ยังไงแต่ข้อมูลที่มันได้มาไม่ผิดแน่นอนครับคุณรู้ได้ยังไงว่าไอ้คมกำลังจะไปฆ่านิ้งเชื่อผมเถอะนะครับสารวัตรอย่าเพิ่งคาดคันอะไรผมตอนนี้รีบไปที่บ้านคุณนิ้งก่อนเถอะครับผมขอร้องไปจ้ะเห็นเว้นได้เลยผมเฝ้าเองมาได้เลยผ่าไฟแดงไปเลยเข้มครับเข้มรีบไปที่บ้านนิ้งเร็วครับ
คนนะครับสารวัตรเรียนเข้าไม่ได้นะครับเข้าไม่ได้ครับเข้าไม่ได้นะครับเข้าไม่ได้นะครับขอความรุนแรงใจเย็นครับเฮ้ยทีนี้สารวัตรครับคุณนิ่งเสียชีวิตแล้วจะเอายังไงต่อถ้าไม่รีบจัดการเรื่องนี้เนี่ยคดีถูกปิดลงแน่ๆผมว่ามันตีชั้นใสแน่รีบหาหลักฐานที่คุณนิ้งตั้งใจจะส่งให้เราให้เจอไปครับรับทราบครับสารวัตรพาคนสารวัตรกลับไปครับคดีนี้ไม่ได้เป็นของสารวัตรแล้วครับอะไรวะเอาเขาว่าไงทีมของสารวัตรถูกตัดออกจากคดีนี้ครับนี่หมายความว่าไงเราตามสืบคดีนี้มานานมากนะครับพยานนี่ก็ไม่มาปะพอพอใหญ่ทำตามคำสั่งครับกลับมึงว่าไงนะคุณนิ้งตายแล้วเหรอคุณนิ้งไม่ทิ้งหลักฐานไว้ให้เราแต่เราก็ช่วยเขาไว้ไม่ได้คุณต้องเจอเรื่องนี้กี่ครั้งวะเฮ้ยท่านใจเย็นคนที่รู้สึกผิดอ่ะคนเป็นมนตรีไม่ใช่มึงหลังจากกลับไปทำงานแล้วอ่ะมึงคอยชดใช้ให้คุณนิ้งโดยการหาคนที่ฆ่าเขาไว้ได้ได้ครับไม่ได้ได้ครับได้เกิดเรื่องใหญ่แล้วมีอะไรทองกับพวกคนงานที่เข้าไปหาของในป่านะครับมันถูกเสือสมิงกินไปแล้วครับถูกเสือสมิงฆ่าเหรอครับแม่นครับโอ้ยเกิดอะไรขึ้นขามบักโจกับบักไก่มันขาไปหาของไปทั้งฟังเล่าบักไก่มันถูกเสือสมิงฆ่าตายครับเสือสมิงไม่มีจริงหรอครับคุณรู้ไหนว่ามันไม่มีจริงมีครับคุณบ่เสือคุณก็อย่าลบลู่ผมไม่ได้ลบลู่ครับแล้วตอนนี้ศพของคนงานที่ชื่อไก่อยู่ไหนครับบักโจมันบอกว่าถูกเสือสมิงขาไปกินเหรอครับขาไปกินเมื่อโตเลยสิงเปิดคลิปเสียงเลยได้ครับแกรวบรวมงานศิลปะให้ได้เยอะที่สุด
พาะครั้งนี้ของที่จะส่งล็อตใหญ่ได้ครับแต่ว่าครั้งนี้ผมอยากจะขอขึ้นราคาที่ผมช่วยคุยกับท่านรัฐมนตรีได้ไหมครับพรุ่งนี้แกก็เจอกับท่านแล้วแกก็ลองคุยเองแล้วกันได้ของมาก็รีบส่งไปที่โกดังที่หนองคายหนองคายมนตรีมึงไม่รอดกูแน่ผมอยากทราบว่าทำไมทานถึงรู้ว่านิ้งกำลังจะถูกฆ่าผมต้องการคนที่รู้เส้นทางของโจ้กับไก่พวกข้ามันเสื้อว่าเมื่อไก่ดึกเสื้อซิมิงจับกินมึงโทรหาหมอโชโลทอนหน่อยอย่าเรื่องของครอบครัวกูจัดการเองได้กูไม่ใช่คนที่มึงรักหรอกเขาไปทำอะไรให้มึงมึงถึงได้เกลียดเขาขนาดนี้เพราะมันคือพญานาคไงกี่พบก็ไม่อาจลืมจะหลับไหลหรือตอนที่นอนตื่นฉันไม่เคยลืมเธอที่พบก็ลบไม่ได้จะวันไหนก็รักเสมอรักเธอคนเดียวทั้งใจใครก็แทนที่เธอไม่ได้เพราะใจเป็นของเธอ